อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของลิซ่าจาก Blackpink กันอีกครั้งนึงนะครับลิซ่านั้นเนี่ยได้มีการเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของเซรีนะครับซึ่งก็ผ่านมาแล้วแต่ว่าความนิยมแล้วก็ลิซ่านั้นเนี่ยยังได้ถูกพูดถึงอยู่อย่างมากมายนะครับในตอนนี้เองเนี่ยมีแฟนๆจำนวนมากเลยนะครับที่หลงรักลิซ่าคลั่งใครลิซ่ากันมากๆจากการไปร่วมงานครั้งนี้นะครับนอกจากบลิงค์หรือว่าแฟนคลับเนี่ยที่รอลิซ่าแล้วเนี่ยลิซ่าก็ยังสามารถที่จะตกแฟนคลับหน้าใหม่นะครับให้เข้ามารักลิซ่าให้เข้ามาหลงลิซ่าแล้วก็เข้ามาอยู่ในด้อมนั่นเองซึ่งในการเข้าร่วมงานของเซรีนในครั้งนี้นะครับลิซ่าเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินที่ได้รับการพูดถึงเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอย่าง Twitter TikTok เองเนี่ยชื่อของลิซ่านั้นเนี่ยพูดถึงแล้วก็ถูกค้นหานะครับอย่างมากมายเลยตลอดที่จัดงานซึ่งก็กินระยะเวลาเนี่ยไปหลายวันเลยนะครับตั้งแต่มีการประกาศออกมาไปจนถึงการเดินทางจากเกาหลีไปยังปารีสและก็จากในตอนนั้นนะครับจนถึงวันงานแล้วก็จนถึงกลับมายังเกาหลีเนี่ยลิซ่าเนี่ยก็ยังคงถูกพูดถึงอยู่ในทุกๆวันแล้วก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยกันอย่างยาวนานมากๆเลยลิซ่านั้นนะครับถือได้ว่าเป็นการเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของเซรีในฐานะของแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกนะครับซึ่งในวงการแฟชั่นนั้นในตอนนี้นะครับลิซ่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีอิทธิพลเนี่ยในระดับโลกเลยมีแบรนด์หลากหลายแบรนด์นะครับที่สนใจในตัวลิซ่าและการไปร่วมงานครั้งนี้ของลิซ่านั้นนะครับก็เปิดพื้นที่สื่อให้เธอเนี่ยถูกสนใจจากแบรนด์หลายๆแบรนด์เพิ่มขึ้นอีกมากมายและนอกจากสื่อรวมไปถึงแบรนด์ต่างๆนะครับที่จะสนใจลิซ่ามากๆแล้วในการเข้าร่วมงานครั้งนี้แฟนๆนะครับยังให้ความสนใจลิซ่าเป็นจำนวนมากแบบมากๆเลยนะครับมีแฟนๆจำนวนไม่น้อยนะครับที่เข้าไปรอลิซ่าในสถานที่ต่างๆที่ลิซ่านั้นเนี่ยจะไปแล้วก็ส่งเสียงกรี๊ดส่งเสียงเชียร์ให้กับลิซ่าแบบดังกระหึ่มเลยเป็นการต้อนรับลิซ่านะครับที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆทำให้เห็นเลยนะครับว่าลิซ่าเนี่ยมีคนรักแล้วก็มีคนรอเดี๋ยวที่จะพบเจออย่างมากมายเลยจริงๆในทวิตเตอร์แล้วก็สื่อโซเชียลต่างๆนะครับก็จะมีการถ่ายมาลงเหมือนกันที่แฟนๆนั้นเนี่ยไปรอลิซ่ามีทั้งกล้องที่มาจากแฟนๆนะครับรวมไปถึงกล้องที่มาจากสื่อมวลชนจะเห็นได้เลยว่ามีแฟนคลับจำนวนมากที่รอพบลิซ่าแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเมื่อลิซ่านั้นเนี่ยเดินมาเวลาลิซ่าเดินผ่านมานะครับก็จะมีการส่งเสียงเชียร์มีการตะโกนเรียกชื่อลิซ่าเป็นการส่งกำลังใจเนี่ยที่ดังกระหึ่มไปทั่วทั้งพื้นที่ตรงนั้นเลยและนอกจากแฟนๆนะครับที่ไปรอเจอลิซ่าแบบตัวต่อตัวแล้วกันที่ปารีสเนี่ยก็ยังมีแฟนๆทั่วโลกนะครับเป็นแฟนเวอร์ไวด์เลยที่คอยพูดถึงแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับลิซ่าในการไปร่วมงานครั้งนี้ซึ่งการติดตามนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งใน Twitter ใน TikTok นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมอยู่ในตอนนี้แล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆอย่าง Instagram Facebook รวมไปถึงสื่อของ YouTube ด้วยซึ่งคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับก็ถูกค้นหากันอย่างมากมายเลยจนทำให้ชื่อของลิซ่าแล้วก็คีย์เวิร์ดในการค้นหานะครับทำลายสถิติในฐานะของศิลปินเดี่ยวชาวเอเชียที่มีคนทวิตเนี่ยมากที่สุดในปี2022และยังไม่พอเพียงแค่นั้นนะครับลิซ่าเนี่ยยังเป็นศิลปินที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในงานครั้งนี้อีกด้วยโดยจำนวนการพูดถึงนั้นเนี่ยมีทวิตมากถึง30ล้านกว่าทวิตพร้อมกับคำสำคัญแล้วก็แฮชแท็กต่างๆนะครับในตลอดระยะเวลางานที่ผ่านมาเลยซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับแฮชแท็ก Lisa X Celine นะครับบน Twitter เนี่ยที่มีคนทวิตไปประมาณ7ล้านกว่าครั้งเลยซึ่งก็เป็นจำนวนการพูดถึงที่มากมายเลยนะครับสำหรับการพูดถึง Lisa ในงานครั้งนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแฮชแท็กต่างๆเนี่ยติดเข้ามาด้วยนะครับอย่างแฮชแท็ก Lalisa แฮชแท็ก Lisa X Celine PFW22 นะครับหรือว่าแฮชแท็ก Lisa X Celine Paris Fashion Week 2022นะครับก็มีคนเนี่ยพูดถึงจำนวนมากเลยเหมือนกันนอกจากนั้นนะครับใน TikTok เนี่ยก็ยังมีเทรนชื่อลิซ่ากันอย่างมากมายในแฮชแท็ก Lisa X Celine บน TikTok นะครับซึ่งก็มีคนเข้าไปรับชมเนี่ยมากถึง 75.4 ล้านครั้งเลยและก็ยังคงมีแนวโน้มนะครับที่จะพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จนถึงในตอนนี้นะครับก็ยังมีแฟนๆเนี่ยพูดถึงกันอยู่ใน TikTok แล้วก็ Twitter เนี่ยกันอยู่ตลอดเลยเรียกว่าแฟนๆนั้นเนี่ยก็ออกมาชื่นชมลิซ่าผ่านโลกโซเชียลมีเดียอย่างมากมายนะครับทั้งที่คนไปร่วมงานรวมไปถึงคนที่เจอลิซ่าที่นู่นแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้แฟนๆทั่วโลกเนี่ยได้เห็นกันแล้วก็ยังมีแฟนๆต่างประเทศนะครับที่ไม่สามารถจะเดินทางไปรอต้อนรับหรือว่าไปเจอลิซ่าได้ก็คอยติดตามข่าวสารต่างๆผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะใน Twitter แล้วก็ TikTok เนี่ยมีเป็นจำนวนมากเลยซึ่งในตอนนี้นะครับเชื่อได้เลยว่าแฟนคลับของลิซ่าทั้งบลิงค์แล้วก็ลินลี่นั่นเนี่ยจะต้องภูมิใจในตัวลิซ่ามากแน่นอนเพราะว่าการถูกพูดถึงในครั้งนี้ของลิซ่านะครับไม่ธรรมด
าห์เลยเป็นการถูกพูดถึงที่เป็นระดับโลกนะครับและแฟนเนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับลิซ่ากันอย่างมากมายนอกจากนั้นนะครับการไปร่วมงานครั้งนี้ของลิซ่าเนี่ยก็เปิดโลกวงการแฟชั่นแล้วมันเป็นถึงเปิดโลกหลายๆอย่างเนี่ยให้ลิซ่ารวมไปถึงแฟนคลับนั้นได้เห็นแล้วก็ได้มีความสุขกันนะครับนอกจากแฟนเนี่ยที่จะชื่นชมลิซ่าแล้วนะครับเหล่าชาวเน็ตติเซนนั้นเนี่ยก็ยังให้ความชื่นชมลิซ่าอย่างมากมายเลยทั้งแม่เกานะครับรวมไปถึงเน็ตติเซนทั่วโลกก็ออกมาชื่นชมทั้งที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับลิซ่าหรือว่าติดตามผลงานโดยตรงแต่เมื่อเห็นลิซ่าร่วมงานครั้งนี้แล้วเนี่ยก็อดภูมิใจไม่ได้นะครับต่างออกมาบอกกันเลยว่าลิซ่านั้นเธอเป็นคนที่สวยแล้วก็มีหุ่นที่ดีมากๆเหมาะกับเซลีนมากๆและเธอนั้นเนี่ยก็ทำทุกอย่างออกมาดีๆมากๆในงานครั้งนี้นอกจากจะถูกแฟนๆเนี่ยชื่นชมแล้วเนี่ยก็ยังถูกชาวเน็ตติเซนนั้นเนี่ยชื่นชมอีกด้วยเรียกได้ว่าลิซ่านั้นเนี่ยเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็ทำให้หลายๆคนตกหลุมรักได้ง่ายๆเลยนะครับไม่แปลกใจเลยที่สื่อแล้วก็แฟนๆเนี่ยจะยกย่องแล้วก็คลั่งใครลิซ่ากันมากขนาดนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่านะครับมีความรู้สึกยังไงกันบ้างที่ในตอนนี้นั้นลิซ่าเป็นความภูมิใจของหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นทางสื่อนะครับในวงการแฟชั่นเองก็ตามรวมไปถึงเหล่าแฟนคลับตัวยงนะครับอย่างบลิงค์แล้วก็ลินลี่ที่ภูมิใจในตัวลิซ่ามากๆรวมไปแต่ก็ยังมีชาวเน็ตนะครับหลายๆคนเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแฟนคลับแบล็คพิงค์หรือว่าติดตามแบล็คพิงค์มาตั้งแต่ต้นแต่ว่าในงานครั้งนี้พวกเขาก็โดนลิซ่าตกไปเต็มๆนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างภูมิใจในตัวลิซ่ามากขนาดไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับรวมไปถึงใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยและอย่าลืมนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้กับลิซ่าแล้วก็สาวๆแบล็คพิงค์กันด้วยหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอลุ้นกันดีกว่านะครับว่าแบล็คพิงค์นั้นจะประกาศคัมแบ็กออกมาเดือนไหนวันที่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับในตอนนี้แฟนๆก็คงรอกันอย่างใจจดใจจ่อแล้วรวมถึงเราด้วยเช่นกันนะครับสำหรับการคัมแบ็กครั้งนี้ของแบล็คพิงค์จะต้องกลับมาพลิกวงการเคป๊อปครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมก.เคป๊อปไปด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง